ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ EEC กันบ้างนะคะคุณณัฐพลนิมมานพัชรินซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรือ EECD ว่าในโครงการนี้ค่ะมีแผนที่จะก่อสร้างทั้งหมด5อาคารตอนนี้สร้างเสร็จไปแล้ว2อาคารมีผู้ประกอบการเข้ามาจองเต็มพื้นที่หมดแล้วนะคะมีจำนวนกว่า100รายมูลค่าการลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาทส่วนอาคารที่3มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรคาดว่าในอีก1ปีข้างหน้าน่าจะสร้างแล้วเสร็จขณะนี้จองไปแล้วกว่าร้อยละ35ค่ะส่วนอีก2อาคารที่เหลือจะเป็นอาคารดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ได้รับงบประมาณในปี2566จะก่อสร้างอีก1ปีก็จะช่วยดึงดูดการลงทุนในเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งเกมแอนิเมชันหุ่นยนต์ส่วนอาคารสุดท้ายนะคะจะเป็นพื้นที่ลงทุนของสตาร์ทอัพระดับโลกให้เขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็จะเน้นในเรื่องของอีคอมเมิร์ซ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งก็จะเป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของไทยทั้งระบบซึ่งหากรวมทั้ง5อาคารคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 50,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะผู้อำนวยการของดีป้าเนี่ยก็มองด้วยว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบทั้งด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ค่ะถ้าส่งผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ก็จะทำให้โรงงานในซัพพลายเชนเกิดการผลิตสินค้าใหม่ที่ไม่ใช่เพียงอุตสาหกรรมดิจิทัลแต่จะถูกส่งผ่านไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมดั้งเดิมทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็จะเปลี่ยนตัวเองมาสู่อุตสาหกรรมสมาร์ทเดเวิร์สส่วนอุตสาหกรรมดิจิทัลเซอร์วิสก็จะเกิดการลงทุนในด้านอีคอมเมิร์ซระบบคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชน AI เซอร์วิสและ Data เซอร์วิสด้วยซึ่งหลังจากนี้นะคะขั้นตอนก็จะเป็นการเร่งเจรจากับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม IoT Smart Device หรืออุปกรณ์สมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้การออกแบบด้านดิจิทัล AI แล้วก็ Big Data สิ่งเหล่านี้จะต้องดึงให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยได้ให้มากขึ้นขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ